หลายครั้งที่เราชอบบอกว่าอะไรอะไรก็ใช่แต่มันอาจจะไม่ใช่สำหรับพระเจ้า CGN Thai สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ขอพรของพระเจ้าอยู่กับท่านครับผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีบทเรียนที่เราจะเรียนผ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้คือหนังสือกิจการข้อ1ถึง18กิจการบทที่11ข้อ1ถึง18ส่วนบรรดาอัครทูตกับพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ข่าวว่าคนต่างชาติยอมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยเมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกเข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับพวกเขาเปโตรจึงอธิบายให้พวกเขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานอยู่ก็ได้เห็นนิมิตในภวังค์เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมผ้าทั้งสี่ด้านถูกกางออกและหย่อนจากฟ้าลงมาใกล้ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูก็เห็นพวกสัตว์บกสี่เท้าพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์เลื้อยคลานและพวกนกในอากาศแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินยังไม่เคยเข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าเป็นครั้งที่สองว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งและในทันใดนั้นมีชายสามคนมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยพวกเขาถูกส่งจากเมืองซิซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับพวกเขาโดยไม่ลังเลใจและพี่น้องทั้งหกคนนี้ก็ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราจึงเข้าไปในบ้านของชายคนนั้นชายคนนั้นจึงเล่าให้เราฟังว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏในบ้านของท่านอย่างไรและบอกท่านว่าจงใช้คนไปที่เมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมาเขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนกับที่เคยเสด็จลงมาสถิตกับเราเมื่อเริ่มแรกนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าย้อนให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าประทานแก่พวกเขาเหมือนแก่เราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครที่จะขัดขืนพระเจ้าได้เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผมพบความจริงอย่างนี้ว่าพระเจ้าสั่งให้เปโตรจับพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคลานพวกนกต่างๆฆ่าแล้วรับประทานอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านอยู่ในสภาวะที่ผวังและเห็นนิมิตของพระเจ้าเปโตรบอกว่าไม่ได้ผมจะทำสิ่งที่ไม่สมควรและมันไม่สะอาดไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทำให้สะอาดแล้วเจ้าไม่ควรถือว่าไม่สะอาดอันนี้มีบทเรียนหลายอย่างที่ชวนให้คิดก็คือว่าประการที่หนึ่งเนี่ยการที่เราจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันต้องเป็น confirmation จากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราคิดและทิกทักเอาเองผมมีประสบการณ์อย่างนี้เสมอเลยว่าบางครั้งเงินในกระเป๋ามีไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีพอสมควรอยู่พระเจ้าบอกว่าเอาเงินทั้งหมดถวายใส่ถุงถวายแล้วขอโทษทีในการประชุมอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นมัสการอยู่ในโบสถ์ของเราด้วยอย่างน้อยคิดว่าเอาเงินของเราถวายเข้าไปในโบสถ์ของเรามันก็น่าจะเป็นพระพรสำหรับคริสตจักรของเราแต่ในที่ประชุมนั้นเป็นที่ประชุมทั่วไปในคริสตจักรอื่นด้วยซ้ำไปพระเจ้าบอกว่าสมนึกถวายผมว่าสองจิตสองใจเอาในที่สุดก็ถวายเรารู้ไหมทุกครั้งที่สิ่งที่เราบอกไม่ใช่แล้วพระเจ้าบอกว่าใช่แล้วเมื่อเราเริ่มดำเนินการไปเราก็ได้รับพระพรของพระเจ้าอันนี้อยากจะหนุนใจสำหรับท่านทั้งหลายที่ชอบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเอาอาตมาเป็นหลักขอให้เอาพระคิดเป็นหลักนะครับโดยการทรงนำ
ของพระวิญญาณของพระเจ้าโดยเฉพาะประการที่สองที่เราเรียนก็คือบทเรียนตอนนี้พระเจ้าต้องการให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปถึงบรรดาคนต่างชาติไม่ว่าเป็นยิวที่อยู่ในต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติเปโตรมีความรู้สึกปักใจกับการประกาศข่าวประเสริฐกับคนยิวซึ่งตรงนั้นก็ไม่ผิดเป็นการทรงเรียกทรงนำของพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปถึงในสถานที่ต่างๆบางคนบอกอย่างนี้ว่าเปโตรนั้นพระเจ้าเรียกเพื่อเฉพาะสำหรับคนยิวแต่เปาโลพระเจ้าเรียกเพื่อเฉพาะสำหรับคนต่างชาติแล้วเราพบความจริงว่าในที่สุดเปโตรก็ดีอาจารย์เปาโลก็ดีไขว้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเป็นพิเศษก็คือรับใช้ทั้งคนยิวและคนต่างชาติและเสมือนหนึ่งว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราเฉพาะเจาะจงแล้วเราไปทำสิ่งอื่นไม่ได้อันนี้เราต้องเหลือช่องว่างเอาไว้นะครับว่าเหนือกฎเกณฑ์ของการทรงเรียกเฉพาะก็ยังมีสิ่งที่พระเจ้าเรียกเป็นการทั่วไปข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีสำหรับคนทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกชาติพันธุ์ทุกวัฒนธรรมก็แน่นอนที่สุดข่าวประเสริฐเริ่มต้นจากอิสราเอลชนชาวยิวพระเยซูคริสต์เกิดเป็นคนยิวแต่ข่าวประเสริฐมิได้จำกัดเฉพาะชนชาติหนึ่งชนชาติใดดังนั้นเราอย่ามามีความรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าเรียกเราสำหรับประเทศไทยโอ้พระเจ้าต้องการให้เราเน้นประเทศไทยแต่พระเจ้าก็รักทุกคนในที่สุดในประเทศไทยนั้นพระเจ้าก็ส่งชนชาติอื่นเข้ามามากมายเยอะแยะไปหมดดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐถึงแม้เราอยู่ในประเทศไทยเราก็รับใช้พระเจ้ากับคนทุกชาติทุกภาษาได้บทเรียนสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าถ้าอะไรที่พระเจ้าบอกว่าสะอาดอย่าบอกว่าไม่สะอาดมีอย่างนี้ด้วยหรือมีครับบางครั้งเรานึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเลอะเทอะเปรอะเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดถึงบางคนซึ่งเป็นคนที่ถูกนับว่าเป็นคนที่ด้อยระดับอาจจะเป็นคนที่รักคนร่วมเพศเดียวกันหรืออาจจะเป็นโสเภณีคนที่เคยผ่านคุกตารางมาหรืออาจจะเป็นคนที่ดูซอมซ่อเวลาเดินเข้ามาในคริสตจักรบางทีเราอาจจะพบบางคนที่เรามองหน้าเขาเราไม่อยากให้ลูกๆของเราอยู่ใกล้แต่เมื่อเขาเข้ามาในคริสตจักรหน้าที่เราก็คือต้อนรับเขารักเขาแบบที่เขาเป็นฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าสะอาดอย่าถือว่าไม่สะอาดเขาเข้ามาหาเราหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะให้ความสว่างส่องเข้าไปในชีวิตของเขาโดยให้พระคิดเป็นพระผู้ช่วยรอดให้รอดของเขาถ้าเราอย่าปิดตาไปจากคนเหล่านั้นที่มีความต้องการข่าวประเสริฐและต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในที่สุดท่านเปโตรก็ยอมรับในสิ่งที่ท่านบอกว่าใช่แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่แล้วในที่สุดสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าใช่ในความรู้สึกของเปโตรบอกว่าไม่ใช่เปโตรก็บอกว่าใช่เพราะในที่สุด number 1พระเจ้าเป็นที่1ท่านทั้งหลายครับเดี๋ยวนี้พระเจ้าเป็นที่1ในท่านหรือเปล่าถ้าพระเจ้าบอก yes อย่า say no นะครับถ้าพระเจ้าบอกใช่อย่าบอกไม่ใช่อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอให้เราทั้งหลายถ่อมตัวลงยอมเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระองค์บอกว่า yes ให้เรา yes เมื่อพระองค์บอกว่า no ให้เรา no เพราะในที่สุดไม่ใช่ข้าพระเจ้าแต่พระองค์ต่างหากซึ่งเป็นที่หนึ่งขอบคุณพระองค์ในนามพระคริสต์อาเมนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในรายการของ CGN ไทยใน Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้และส่งข้อคิดเห็นที่เป็นพรแก่กันและกันในรายการนี้ด้วยและถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนก็ขออธิษฐานเผื่อและท่านสามารถถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้สวัสดีครับ